เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของพระอุปคุตพระอรหันต์แห่งโชคลาภแห่งแดนล้านนามาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเมื่อวันที่30ธันวาคม2562ทีมงานบ้านบุญชาแนลได้เดินทางไปถ่ายภาพประกอบเรื่องเล่าวันนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีโอกาสได้สักการะพระอุปคุตช่วงค่ำๆของวันเสาร์อาทิตย์มีถนนคนเดินที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่หน้าวัดจองคำและวัดจองกลางพอดีซึ่งวัดทั้งสองอยู่ภายในรั้วเดียวกันจึงมีนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบสักการะพระอุปคุตศิลปะพม่าที่งดงามอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยประดิษฐานภายในเรือนพระอุปคุตกลางสระน้ำภายในวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากชาวแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระอุปคุตที่ประดิษฐานอยู่ทางเข้าหน้าวัดจองกลางโดยเชื่อกันว่าเมื่อมีการจัดงานเทศกาลหรือทำบุญต่างๆจะต้องบวงสรวงบอกกล่าวพระอุปคุตเสียก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและญาติพี่น้องการสักการะขอพรจากพระอุปคุตจะใช้เป็นเรือลอยบูชาซึ่งทางวัดจะมีเรือไม้ลำเล็กๆพร้อมดอกไม้ธูปเทียนให้บูชาหลังจากตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วก็ปล่อยเรือบูชาลงน้ำเรือก็จะวนไปเรื่อยๆรอบสระน้ำถวายเป็นการบูชาพระอุปคุตสำหรับประวัติพระอุปคุตนั้นท่านเกิดหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วประมาณพุทธศักราช218ปีจากการสันนิษฐานตามตำนานพระอุปคุตน่าจะเป็นชาวเมืองปาตาลีบุตรเมื่อบวชแล้วบำเพ็ญเพียรจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จอภิญญาต่างๆจนสามารถแสดงอภินิหารเป็นที่เล่าลือมาจนถึงทุกวันนี้พระอุปคุตท่านชอบสันโดษมักน้อยท่านได้เนรมิตเรือนแก้วขึ้นในท้องทะเลหลวงสะดือทะเลแล้วก็ลงไปอยู่ประจำที่เรือนแก้วตลอดเวลาเมื่อมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นในพระศาสนาหรือเมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆหรือมีผู้นิมนต์ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอท่านเป็นพระเถระสำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชผู้นำกองทัพธรรมแพร่กระจายไปทั่วโลกเป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพและฤทธิเดชเกรียงไกรสามารถปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ๆมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลทุกปีทางวัดจองคำซึ่งอยู่ติดกับวัดจองกลางจะจัดงานนมัสการพระอุปคุตหนึ่งครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมภายในงานก็จะมีพระอุปคุตให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้รวมถวายดอกไม้ธูปเทียนลอยน้ำนักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญให้เข้าบาทพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลและสามารถรับองค์พระอุปคุตไปบูชาที่บ้านอีกด้วยสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโท
โทรศัพท์0851991370